ดีกว่าหัวเดียวค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามากันในแคมเปญใหญ่ประจำปี2019เลยนะคะนั่นก็คือ Vogue Beauty Reader Choice Award 2019เองตอนนี้สาวเอฟเฟกต์ต้องมาแล้วนะ สำหรับใครที่ไม่รู้จักแคมเปญนี้นะคะนั่นก็คือแคมเปญของ Vogue นั่นเองที่จะให้ผู้อ่านนะคะเขาโหวตเข้ามาว่าตัวไหนนะคะเด็ดตัวไหนดังนะคะตัวไหนเป็นไอเทมที่ต้องมีประจำปี2019เลยนี่มันคือ best of the best of the best เข้าไปอีกคนผู้ใช้จริงนะคะเป็นผู้หญิงที่ใช้จริงทั่วประเทศไทยไปเลยนะคะนั้นก็บอกเลยว่าดีแน่นอนนะซึ่งวันนี้พิเศษมากๆทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยพี่แพทดีดมาวันนี้เฮ้ยตื่นเต้นจริงเพราะว่ามันคือ Vogue Beauty Reader Choice Award 2019แล้วคือแบบเราเป็นหนึ่งในคนที่ถูกเลือกให้รีวิวของที่ดีเหล่านี้นะคะซึ่งมันใจมากทุกคนซึ่งของเขานะคะก็แยกมาเป็นเมคอัพสกินแคร์แล้วก็บิวตี้ทูลต่างๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะแพทจะมาเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันจริงๆแล้วเขามีเยอะมากทุกคนถ้ามาเปิดให้ดูคงจะแบบว่าเป็นโมนะเพราะมีถึง41ชิ้นด้วยกันนะคะยังไงเรามาเริ่มกันดีกว่าเนาะเราจะมาเริ่มในหมวดของเมคอัพกันก่อนเลยนะคะอย่างแรกเลยนี่เชื่อว่าหลายคนจะต้องชอบแล้วก็มีติดแน่นอนนะคะอันนี้เป็น professional นะคะจาก benefit นั่นเองเป็นไพรเมอร์นะคะเดี๋ยวแพทเล่าก่อนสำหรับตัวนี้นะคะตอนแรกที่ไปลองที่ Sephora กับเพื่อนอ่ะเขาบอกว่าตัวนี้จะช่วยบำรุงขุมขนนะคะแล้วก็เหมาะกับขนหน้ามันคือจริงๆแล้วอ่ะคุณสมบัติเหล่านี้จะต้องมีซิลิโคนทุกคนแล้วคือแบบมันสร้างทำให้ผิวอุดตันแต่แบบเฮ้ยตอนที่เขาลองเนื้อให้เราดูอ่ะแพรู้สึกว่าเนี่ยเนื้อของเขาจะเป็นสีแบบนี้นะคะแล้วก็เฮ้ยเนี่ยอยากให้ลองรูปดูทุกคนคือมันไม่ได้เหมือนตามท้องตลาดทั่วไปที่เป็นแบบซิลิโคนอุดตันแน่นอนเนี่ยคืออันนี้เรารู้เลยว่าเขาสามารถเบลอรูขุมขนได้นะคะไม่อุดตันแน่นอนเพราะว่าเนื้อเขาบางเบามากๆทุกคนข้างนี้ข้างที่เมทานะคะจะมันนิดนึงข้างนี้ก็ควบคุมความมันดีใช่ไหมประมาณนี้นะคะสำหรับไพรเมอร์จากบีเนฟิตตัวนี้ค่ะสำหรับตัวต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือ blush on นั่นเองแล้วตัวที่ได้ไปก็คือ NARS yeah. แต่ว่าตัวนี้นะคะทุกคนหลายคนจะว่าออแกซึมแน่นอนเพราะจริงๆแล้วตัวเด็ดตัวดังของเขาคือออแกซึมแต่แบบเฮ้ยรู้ปะว่ามันยิ่งกว่าออแกซึมเพราะมันคือ super orgasm ทุกคนหลายคนจะแบบซูเปอร์ออแกซึมมันต่างกับออแกซึมยังไงคะมีมาให้ดูนะอันนี้เป็นซูเปอร์ออแกซึมนะคะส่วนออแกซึมปกติจะเป็นแบบนี้นี่แอบไปสวอชให้ดูนะคะทุกคนก็คือจริงๆแล้วสีเขาคล้ายกันมากๆนะแต่ว่าตัวซูเปอร์ออแกซึมนะคะจะออกเป็นโทนสีชมพูมากกว่าถ้าเอาเป็นออแกซึมเนี่ยมันจะออกเป็นส้มทองๆมากกว่านะคะก็ประมาณนี้เลยจริงๆแล้วนะคะอยากให้ไปลองดูเพราะว่าเราสามารถคลับอันเดอร์โทนสีชมพูออกมาจากข้างในได้ด้วยนะคะสาวคนไทยเนี่ยจะมีผิว2สีกันเยอะนะคะสามารถทาทั้งสีส้มแล้วก็ออกสีชมพูได้ด้วยนะนี่และแน่นอนนะคะอย่างแพ้ก็ต้องมีทั้ง2สีเลยเห็นมั้ยทุกคนฉะนั้นไปดูกันได้นะคะไซมินิแบบนี้ก็น่ารักนะอันนี้เป็นของออร์แกซึมนะคะสำหรับตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือนี่นั่นเองที่เขียนคิ้วทุกคนคิ้วเป็นมงกุฎของใบหน้านะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าให้พก1ไอเทมเด็ดนะคะในกระเป๋าก็ต้องพกที่เขียนคิ้วเลยเพราะว่าถ้าไม่มีคิ้วคือไม่รอดใช่มั้ยตัวที่ชนะไปก็คือเคนั่นเองนี่เขาเขียนว่าอะไรอ่ะรับประกันด้วยยอดขายรวม12ล้านชิ้นที่ญี่ปุ่นทุกคนคือที่ญี่ปุ่นเขาก็ดังมากๆแล้วก็แน่นอนในเมืองไทยนะคะก็เลยได้รางวัลไปเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยช่างแต่งหน้าใช้หลายคนมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันสามารถพกง่ายนะคะพกสะดวกแล้วก็อย่างที่แพชชอบมากๆคือเขามีกระจกให้ตรงนี้ด้วยเคยพกอะไรบางอย่างแล้วแบบโอ๊ยหากระจกทาไม่ได้แบบแค่จะเติมลิปยังไม่มีกระจกจะทาเลยอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆแถมเขามาในไซส์ที่เล็กมากๆทุกคนอันแค่นี้เองเรามาดูข้างในกันดีกว่านะคะสำหรับนึงนะคะก็จะมี3โทนสีแบบนี้เลยผิวเรานะคะทุกคนจริงๆแล้วแพรสอนเขียนคิ้วง่ายๆไว้ใน IGTV นะคะเพราะว่าเราจะต้องไล่สีนะคะไม่ใช่ใช้สีเดียวแบบทั้งคิ้วนะทุกคนมันต้องแบบมีอ่อนไปเข้มไปอะไรอย่างงี้บ้างแล้วอย่างนึงคือเขามีแปรงมาให้ด้วยสะดวกมากคือรู้แล้วว่าทำไมอันนี้ถึงชนะทุกคนจริงๆต้องแบบแปรง2หัวนี่เลยเอาไว้แบบหัวตัดก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบขนหัวคิ้วก็ได้นะคะสะดวกมากประมาณนี้คือพอเขามี3สีแบบนี้นะคะทุกคนมันจะสร้างให้คิ้วดูมีมิติเป็น 3D eyebrow นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคิ้วเราเนี่ยต้องไล่สีนะคะไม่ใช่แบบใช้สีเดียวทั้งคิ้วเลยไม่ได้ทุกคนนะมันก็ต้องไล่สีนะคะซึ่งอันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็มาในราคาที่แบบเวิร์กมากราคา400บาทเอาล่ะเรามาต่อกันเลยนะคะในโหมดสกินแคร์นั่นเองทุกคนเชื่อว่าทุกคนต้องรอคอยโหมดนี้แน่นอนนะคะสำหรับตัวแรกนะคะที่ได้ไปก็เป็นตัวนี้นั่นเอง
ในคลินิกนะคะตัวนี้เป็น 7-day system with pure vitamin C เชื่อว่าทุกคนต้องเคยได้ยินชื่อนี้แน่นอนนะคะอันเล่าก่อนคือสำหรับใครที่ซื้อมาแล้วแบบอาจจะใช้ไม่เป็นนะคะตัวนี้เขาบอกว่า 7-day ทำไมถึงต้อง 7-day เพราะว่าตัวนี้เขามีวิตามิน C ที่แบบ fresh มากๆทุกคนฉะนั้นนะคะควรใช้ภายใน1อาทิตย์เท่านั้นหรือว่า7วันเท่านั้นนะคะคือขวดนี้ขวดนึงนะคะใช้ได้1อาทิตย์นะทุกคนหลังจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนขวดแล้วนะคะซึ่งมันดีมากเลยนะมันตอบโจทย์มากๆซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเขาสามารถกักเก็บวิตามินซีได้ดีมากแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันจะทำให้ดูเฟรชตลอดเวลานะคะวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะสามารถแกะออกมาแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวมันจะให้ดูกันจะให้ดูเนื้อเขานิดนึงนะคะนี่คือเนื้อวิตามินซีที่เฟรชมากๆโอ้แล้วก็หล่นนี่แล้วก็สามารถกักเก็บได้นะคะเป็นประมาณนี้หลายๆแบรนด์หลายๆยี่ห้อนะคะที่แบบทำวิตามินซีเยอะๆแต่แบบไม่สามารถมีขวดที่สามารถกักเก็บเขาได้ดีขนาดนี้เนี่ยก็อาจจะแบบทำให้ประสิทธิภาพเสื่อมลงนะคะฉะนั้นอันนี้นะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่เด่นแล้วก็ดังมากๆสำหรับคลินิกนะคะคือวิตามินซีช่วยหลายอย่างมากทุกคนคือมันจะช่วยทำให้เม็ดสีของเรานะคะสม่ำเสมอการไม่พอทำให้หน้าเราขาวกระจ่างใสขึ้นสำหรับใครที่แบบนอนดูซีรีส์ทำงานดึกคือเป็น working woman แบบเรานะคะก็จริงแล้วการพกติดหรือว่าการทาวิตามินซีเอาไว้เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าวิตามินซีนะคะดีต่อร่างกายมากเลยสำหรับตัวต่อไปนะคะเป็นนี่เลยล็อกซิแทนนะคะชาวเวอร์ออยล์นั่นเองดีใจนะที่คนไทยเริ่มหันมาใช้ชาวเวอร์ออยล์แล้วนะคะคือแบบตอนที่ไปอเมริกาทุกคนวิ่งหาชาวเวอร์ออยล์ใช้เลยอ่ะเพราะว่าที่นั่นนะคะอากาศเขาแห้งมากๆผิวมันไม่ชุ่มชื้นมันแห้งกร้านอ่ะทุกคนแล้วคือแบบพอมาไทยอ่ะแพ้ก็ติดใช้ชาวเวอร์ออยล์เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันทำให้ผิวเราชุ่มชื้นคือเหมือนกับว่าเราอ่ะบำรุงผิวตั้งแต่สเต็ปแรกเลยนะคะนั่นก็คือสเต็ปการอาบน้ำนั่นเองเนาะตัวนี้นะคะเป็น cleansing andSoftening Shower Oil นะคะมีส่วนผสมของอัลมอนด์ออยล์ด้วยจากล็อกซิแทนนะวิหอมอ่ะซึ่งหลายคนอ่ะแบบอาจจะกลัวไม่กล้าใช้ Shower Oil มันจะมันตัวหรือเปล่ามันจะนู่นนี่หรือเปล่าจริงอยากให้ไปลองใช้นะคะเพราะว่าพอใช้แล้วจะแบบติดใจเลยคือผิวเราจะนุ่มแบบอาบน้ำเสร็จแล้วแบบนุ่มแล้วแบบผิวชุ่มชื้นมากทุกคนและสำหรับล็อกซิแทนตัวนี้นะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่ได้รับการโหวตเยอะที่สุดนะคะใน Vogue Beauty Reader Choice Awardสำหรับใครที่อยากลองนะคะก็ไปลองตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่ากลิ่นเขาหอมมากๆเลยต่อกันเลยดีกว่านะคะสำหรับอีกตัวนึงก็คือตัวนี้นั่นเองนี่อันนี้เป็นแบรนด์สกินแคร์ที่ต้องบอกว่าติดทุกโผล่ทุกคนสำหรับแบรนด์ Fresh นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น Sugar Face Polish นั่นเองซึ่งสิ่งหนึ่งที่แพชชอบมากๆเกี่ยวกับ Fresh นะคะคือแบรนด์ของเขาเนี่ยnatural มากทุกคนว่าจะเป็นกลิ่นหรือจะเป็นส่วนผสมอะไรเงี้ยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็น real strawberry seed ด้วยหอมมากแล้วหอมเป็นแบบหอมเป็นกลิ่นธรรมชาติด้วยนะมือข้างนี้ก็คือลองทุกสิ่งอย่างนะคะเฮ้ยให้ดูเม็ดสครับใกล้ๆนิดนึงทุกคนคือเม็ดเขาละเอียดมากๆเลยนะคะสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยผิวเราแบบว่าไม่สะอาดหรือว่าจริงๆเราเป็นสิวอุดตันหรือว่าบางทีแบบรู้สึกว่าหน้าเราไม่กระจ่างใสหน้าเราไม่ละเอียดหรือว่าผิวเราไม่ละเอียดเนี้ยจริงๆแล้วการเฟสครับอะจะบอกว่าทำครั้งเดียวอ่ะเห็นผลเลยนะคะแต่ว่าห้ามเอาบอดี้สครับมาสครับหน้าทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วเม็ดเขาจะไม่ละเอียดเท่านะคะตัวเฟสพอลิชหรือว่าตัวเฟสครับแบบนี้นะคะเขาจะให้เม็ดที่ละเอียดแล้วก็ไม่บาดหน้าด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วหน้าเราเป็นแบบพื้นที่ผิวหนังที่บอบบางนะคะเราไม่ควรจะแบบเอาเม็ดใหญ่ๆนะคะมาสครับหน้าเนาะตัวสุดท้ายนะคะแต่ไม่ท้ายสุดนะคะนั่นคือนี่เลยเจอเกนค่ะอันนี้นะคะเป็น Daily Moisturizer นะคะจริงๆแล้วที่ต่างประเทศเขาดังมากเพราะเขาแบบมีหลายสูตรมากทุกคนแล้วแพ้ก็ดีใจมากที่มันเข้าไทยแล้วมีให้เลือกหลายกลิ่นมากๆแต่ว่าตัวนี้นะคะเป็น Daily Moisturizer นะคะที่ช่วยไฮเดรตแล้วก็สมูทผิวด้วยเดี๋ยวจะมาให้ดูเนื้อนิดนึงดีกว่าว่าเนื้อเขาเป็นยังไงนะคะขวดใหญ่มากคนใช้คุ้มมากนะคะให้ดูเนื้อนิดนึงเนื้อของเขาเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเหมาะมากสำหรับคนที่ผิวแห้งอะอย่างแพ้ผิวแห้งนะคะก็ทาไปทั้งตัวเลยคือตัวนี้จะช่วยให้แบบ moisturize มากๆนะคะทำให้ผิวที่แบบ dry skin เนี่ยชุ่มชื้นขึ้นมาสำหรับใครที่ผิวแห้งแล้วแบบอยากให้ผิวชุ่มชื้นตัวนี้ตอบโจทย์มากๆแล้วเนี่ยดีแล้วดูไซส์เขาคือแบบใช้ไปได้เลยยาวๆนะคะสำหรับสูตรนี้ทุกคนเขามีส่วนผสมของเทคโนโลยีที่ทำให้ผิวดูสว่างใสด้วยนะคะเรียกว่าไฮดราลูเซนนะคะ
พร้อมกับซิลโปรตีนที่สกัดจากพืชตระกูลไซทรัสนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยนะคะนอกจากทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วเนี่ยยังป้องกันผิวจากความแห้งกร้านด้วยเห็นไหมทุกคนนอกจากเราจะดูแลผิวหน้าแล้วนะคะเราต้องดูแลผิวกายด้วยนะคะนี่เลยคือแบบเวลาหนุ่มๆมาจับมือหรือแบบว่าเฮ้ยแบบเขาเห็นว่าผิวเราชุ่มชื้นเนี้ยมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะของผู้หญิงนะคะก็เป็นเจอเก้นตัวนี้นะคะราคาน่ารักมากๆด้วยยังไงไปดูกันได้และนี่นะคะเป็นส่วนหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด41ชิ้นนะคะที่อยู่ใน Vogue Beauty Reader Choice Award 2019นั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะคะสามารถกดตามลิงก์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแพทจะใส่ไว้ใน description box ให้ด้วยนะคะหรือว่านะคะมาออกความคิดเห็นกันนะคะใน Vogue Beauty User Review 2019นะคะลุ้นรับของรางวัลจากทาง Vogue Thailand ด้วยค่ะไปตามลิงก์นี้นะคะหรือว่าใน description box นะคะเดี๋ยวแพทจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะหญิงไทยอย่างเรานะคะทุกคนหลายหัวก็ต้องดีกว่าหัวเดียวนะคะตัวไหนใช้ดีตัวไหนใช้แล้วปังนะคะออกความคิดเห็นกันได้เลยนะคะพิมพ์มาบอกกันนะคะว่าชอบตัวไหนแล้วก็ดียังไงบ้างเนาะเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะเป็นการรีวิวง่ายๆแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วของเขามีเยอะมากตาแตกมากทุกคนเดี๋ยวยังไงนะคะมาพบกันวิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย